ันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับก็มีแม่เดือนพี่ปิ่นน้องฟิวพี่ตาลแล้วก็พี่เจนนะครับส่วนตัวถามก็เป็นตากล้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพอถามมีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วนั่นก็คือเกมเติมคำในช่องว่างนะครับวันนี้มาในหมวดหมู่ของผลไม้ต้องเขียวหวานรอบก่อนอ่ะเจ็บใจกล้วยเขียวหวานกล้วยเขียวหวานไม่มีค่ะกล้วยหอมอ่ะพี่ตาลผลไม้ไทยรู้จักอะไรบ้างขอหนึ่งอย่างทุเรียนไงทุเรียนไม่เดือนครับลองกองลองกองน้องฟิวครับกล้วยกล้วยพี่ฟิล์มครับส้มพี่เจนครับละมุดละมุดอันนี้แปลกนะอันนี้แปลกมังคุดลองกองใช่ครับผมวันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะครับค่ะใครที่ตอบถูกเยอะที่สุดนะครับพ่อมีรางวัลให้อันดับ1อันดับ2และอันดับ3อันดับ1ก็คือคนที่ชนะนะครับจะได้เข้าเซเว่นนะครับ3นาทีหยิบได้ให้หมดเลยโอ้อะไรก็ได้ใช่มั้ยได้ครับแล้วคนที่2นะครับ2นาทีหยิบได้ให้หมดเลยนะครับแล้วส่วนคนที่3นะครับหยิบได้ให้หมดเลย1นาทีนะครับ4และ5ก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าถือว่าเขาไม่เก่งใครเป็น4 5นะน้องฟิวขนาดเล่นการ3คนหนูยังไม่รอดเลยเล่นกัน5คนน่าจะได้ที่4มันก็ที่5แหละมาน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมตอบไปพร้อมพวกเรานะครับ10ข้อนะครับตอบไปทีละข้อนะครับตอบเสร็จปุ๊บให้กดกระดิ่งเขียนให้ชัดเจนนะครับสลับหน้าพี่ตาลตอนนี้ดิพร้อมไหมครับพร้อมข้อที่1นะครับมี4พยางค์นะครับ4พยางค์ผลไม้ไทยพร้อม1 2 3เริ่มโอ้โหจริงจังมากเอ้าพี่พี่ตาลเฟมไม่เดือนน้องฟิวพี่เจมาดูกันพี่ตาลตอบว่ามะม่วงเขียวเสวยคนที่2พี่ฟิวตอบว่ามะม่วงเขียวเสวยคนที่3นะครับไม่เดือนมะม่วงเขียวเสวยคนที่4น้องฟิวมะม่วงเขียวเสวยดูพี่เจมตอบว่าเสวยมะม่วงเขียวสวยสวยอ่ะสวยในนั้นก็มีอยู่ว่าอะไรเองตอนเสือเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือมะม่วงเขียวสวยนะครับตอนได้เนี่ยขอดูหน่อยสวยพี่เจนนะครับสลับเธออันนี้คือสวยของพี่เจนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2จะมีทั้งหมด4พยางค์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับเงียบกริบเลยมาแล้วพี่ตาลคนที่หนึ่งไม่เดือนคนที่สองพี่เจนคนที่สามนะครับพี่ตาลแกพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนั่งงงอะไรกันลูกทุเรียนทุเรียนอะไรกันอย่างเขียนไม่สวยเลยหนูก็ไม่เขียนแน่เลยเราต้องอ่านออกไหมพี่ตาลพี่ตาลตอบว่าทุเรียนก้านยาวค่ะทุเรียนก้านยาวไม่เดือนตอบว่าทุเรียนก้านยาวพี่เจนตอบว่าทุเรียนก้านยาวครับขอดูหน่อยครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือทุเรียนก้านยาวนะครับไม่ต้องร้องน้องเบลแต่บอกว่าพี่ตาลจะอ่อนแกเขาจะกดไทยถูกหมดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนั่งงงในดวงไฟตอนแรกจะตอบว่าอะไรรู้ไหมทุเรียนหนายาวจริงจริงเลยมันมีด้วยเหรอไม่รู้จินตนาการมันพาไปเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับผลไม้นะครับข้อที่3ของเรานะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะพร้อมตั้งสติดีๆนะครับพร้อมเริ่มครับขอดูพี่ตาลตอบว่ามะละกอไม่เดือนตอบว่ามะละกอขอต้องฟิลมะละกอพี่ฟิล์มมันมาแล้วแอลพี่เจนเลยมะละกอมีความรู้สึกว่าเขาแย่งชิงที่หนึ่งดูพี่ตาลดูพี่ตาลดิขี่กันสวยเลยอ่ะพี่ตาลได้ไปอีกแล้วเพราะว่าแม่เอากระดิ่งวางห่างอยู่ใกล้มือมากเลยอ่ะดูอยู่ตรงหน้าเลยยังตึงพี่ตาลเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับคือข้อที่4นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลุ้นไปกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ตอบตามไปด้วยนะจ๊ะซื่อสัตย์กับตัวเองนะหนูอยากได้สักข้อหนึ่งอยากได้ที่2ขอด้วยดิไม่ต้องเข้าเซเว่นกันหรอกเราว่า4คนเนี่ยพอตอบไม่ได้เลยสักข้อไม่ทันเอาว่าทุกคนพร้อมไหมข้อที่4มีทั้งหมด4พยางค์นะครับค่ะเริ่มครับเอาไปเถอะไม่เดือนพี่ตาลอ้าวรอบมีรอบโอ้ยโอ้ยโ
โอ้พี่เจนแม่เดือนตอบว่าชมพู่มะเหมี่ยวพี่ตาลที่สองตอบว่าชมพู่มะเหมี่ยวน้องฟิวตอบว่าชมพู่มะเหมี่ยวนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าไม่ไม่ติดเวลาพิมพ์ในแชทไงแบบจะเขียนสระอุอย่างเดียวไม่ได้เขียนสระอุอ่ะเขียนใหม่เจนตอบว่าชมพู่มะครับชมพู่มะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือชมพู่มะเหมี่ยวมีทั้งหมด4พยางค์นะครับค่ะข้อที่5ของเรานะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับพร้อมนะครับพร้อมเริ่มใช่ป่ะเนี่ยไปแล้วพี่ฟิล์มคนที่3นะครับน้องฟิวตอบว่าสับปะรดพี่ตาลตอบว่าพี่ชายปะรดพี่ฟิล์มตอบว่าสับปะรดสับปะรดแบบงงๆแม่เดือนอ่ะแม่ตอบไม่ทันแม่ตอบไม่ทันพี่เจนอ่ะสับปะรดสับโอ้มั่วซั่วพี่เจนไม่ได้ไหนก็ไม่คนแรกก็ไม่ได้ข้อนี้นะครับน้องฟิวตอบถูกเย้ดีใจรู้แล้วสี่กับผ้าคือใครฟิล์มฟิล์มพี่เจนนั่นแหละเอาหัวจะได้ทักข้ออยู่หนึ่งสองสามคนเรียงมาแล้วแล้วเราสองคนนะสี่ห้าสี่ห้าได้แค่นั้นแหละมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6กันเลยนะครับข้อที่6มีทั้งหมด3พยางค์นะครับพร้อมเริ่มครับพี่ฟิล์มคนที่1แม่เดือนคนที่2นะครับพี่เจมคนที่4พี่ฟิล์มคนสุดท้ายนะครับพี่เจมตอบว่าแก้วมังกรแม่เดือนตอบว่าแก้วมังกรพี่ตาลตอบว่าแก้วมังกรน้องฟิวแก้วมังกรพี่เจนตอบว่าแก้วมังกรครับพี่เจนคือออกพี่ฟิล์มนะครับตอบถูกนะครับนั่นก็คือแก้วมังกรนะเป็นทั้งหมด3พยางค์นะพี่ฟิล์มตอนนี้นะตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับมี1คะแนนตอนนี้ก็จะกลายเป็น1 2 3 4นะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันนะครับถ้าเกิดมีการเสมอเราต้องเป่ายิงฉุดกันนะฮะได้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 เอาหมดก่อนไม่ได้มันจะเรียงกันไงไม่ดิข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับข้อที่7นะครับมีทั้งหมด4พยางค์นะครับพร้อมเริ่มครับคนที่1น้องบิวคนที่2พี่ฟิล์มคนที่3พี่ตาลคนที่4พี่เจนยังไม่รู้เรื่องไม่เดือนนะตอบว่ากล้วยเล็บมือนางน้องฟิวก็ตอบถูกนะครับพี่ฟิล์มตอบถูกพี่ตาลก็ตอบถูกนะแต่ไม่เดือนตอบก่อนอย่าลืมพี่เจนดิพี่เจนมันไม่เหมือนไม่ได้มาอยู่ในเกมจริงๆไม่ยังนึกไม่ออกตอนนี้นะครับไม่เดือนของเรานะมี2คะแนนแล้วนะครับตอนนี้ค่ะเป็นที่1ครับพ่อตอนนี้เหรอพี่ตาลครับมี3คะแนนที่2ไม่เดือนครับที่3หนูกับพี่ฟิล์มค่ะอย่าเป่าอิงชุบเดี๋ยวเรามาดูข้อที่8กันเลยนะครับข้อนี้มีทั้งหมด3พยางค์นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเริ่มครับจริงจังมากเลยอาลบสิอ้าวเขียนผิดทำไมหนูเขียนว่าเพิ่งเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับพี่ฟิล์มตอบว่ามะพึงหวานอะไรอ่ะมะพึงมะพึงหวานมะเพราะว่าทำไมเขียนไวอ๋อหายไป2ตัวมะพึงหวานไม่มีนะครับน้องฟิวตอบว่ามะเฟืองหวานมะเฟืองหวานนะครับรีบจะสะกดไม่ถูกพี่ตาลตอบว่ามะเฟืองหวานครับมะเฟืองหวานแม่ตอบว่ามะเฟืองหวานพี่เจนตอบว่าเฟืองหวานแล้วพี่เจนคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ถามว่ามีหวานด้วยเหรอก็ในนั้นก็มีอ่ะพี่เจนก็เคยได้ยินแต่มะเฟืองไงไม่เคยหวานมันมีเปรี้ยวกับหวานไงข้อนี้นะครับพี่ฟิล์มตอบคนแรกคิดไม่ผิดนะครับด้วยความรีบน้องฟิล์มคนที่2นะครับตอบถูกนะครับทุกคนพร้อมไหมครับข้อที่9มีทั้งหมด4พยางค์พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลุยพี่หนึ่งพี่ฟิล์มคนที่สองแม่เดือนคนที่สามครับนอนคุยป้ายครับป้ายพี่ฟิล์มตอบว่าทอนคุยฟ้าป้าทอนทำไมอย่าผิดตัวไอเด็กตะกอบคุยฟ้าตะกอพี่เจตอบว่าทอนคุยฟ้าคือพี่เจตอบถูกตลอดเลยนะไม่ตอบตัวตัวไปแล้วไงพี่ตาลได้อีกแล้วนะครับไม่ได้น้องฟิวหนูพูดได้ไงตอนต้นเกมพี่ตาลอยู่หนูต้องได้ที่4พี่ตาลได้ที่5ตอนนี้นะครับคะแนนที่สูสีมากนะครับพี่ตาลอ่ะชนะขาดอยู่แล้วต่อให้ตานี้แม่ได้ก็ยังให้พี่ตาลไม่ทำเพราะพี่ตาลมี4คะแนนแล้วนะครับแล้วนี่คนสุดท้ายแล้วด้วยใช่พี่เจนก็ตกรอบไปเลยแข่งกัน3คนตอนนี้นะครับให้แม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวแข่งกัน3คนนะครับเพราะว่าจะชิงอันดับที่2และ3กันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับวันนี้ง่ายแต่ยาวหน่อยเร็ว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 เร
ไม่นะโอ้ยน้อยโอ้ยไม่ได้เลยพี่ฟิล์มตอบว่ามะพร้าวน้ำหอมขอดูหน่อยครับมะพร้าวน้ำหอมไม่ได้ตอบว่ามะพร้าวน้ำหอมน้องฟิล์มตอบว่ามะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมาพี่ฟิล์มนะครับตอบถูกคนแรกนะครับคำตอบของเรานั่นก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่3คนนะครับมีคะแนนที่เท่ากันนะครับก็คือคนละ2คะแนนอ้าวเพราะฉะนั้นไม่ได้2กับ3มันจะเป็นคนนึงที่ออกคลิปนี้นะครับเดอะวินเนอร์ของเรานั่นคือพี่ตาลนะครับพี่ตาลได้รับรางวัล3นาทีใน7หยิบอะไรได้หมดเลยนะครับเฮ้ยอย่างงงอยู่คิดไม่ออกเลยให้วันใหม่ชัวร์ขนมอ่ะ3นาทีเนี่ยแล้วส่วนอันดับที่2กับ3นะครับคะแนนเสมอกันคนละ2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะมาชิงที่2ใช่ครับที่3ครับผมมาเดี๋ยวแล้วส่วนพี่เจนน่ะตกรอบให้กำลังใจมาพร้อมโอนอยออกเดี๋ยวแล้วกติกาคือใครออกคนแรกก็คือได้ที่2ใช่แล้วก็2คนจะเป่ายิงฉุบกันใช่ครับพร้อมไหมพร้อมอ่ะว้าวครั้งเดียวชิงที่3ครั้งเดียวยิงได้ตั้ง1นาทีนะสำหรับเกมนี้นะครับเติมคำในช่องว่างนะพี่ตาลนะครับเป็นเดอะวินเนอร์อันดับ2ก็คือแม่เดือนอันดับ3ก็คือพี่ฟิล์มนะครับส่วนอีก2คนตกรอบนะครับพี่ฟิล์มอ่ะตอบถูกแล้วตอนแรกสารดีเลยพี่ฟิล์มแค่ยิงจูบอ่ะเดี๋ยวพ่อขอพาทั้ง3คนไปเลือกซื้อของในเซเว่นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเซเว่นครับตอนนี้นะเราก็มาถึงเซเว่นแล้วนะครับพี่ตาลนะครับได้รับสิทธิ์3นาทีหยิบอะไรก็ได้นะครับผมตอนนี้นะพี่ตาลเริ่มคนแรกเลยนะแม่นะแล้วคนที่2ก็คือแม่เดือน2นาทีพี่ฟิล์มคนสุดท้าย1นาทีนะครับพร้อมมั้ยครับพี่ตาลพร้อมพร้อมพี่ฟิล์มพร้อมพี่ฟิล์มบอกอยากหยิบได้3นาทีครับพร้อมเริ่มครับผมเริ่มแล้ว3นาทีนะครับไอ้สิพี่ตาลลีลาจังเลยอ่ะท่าทางจะได้หน่อยคือเนี่ยมี3นาทีแล้วเฮ้ยอ้าวเร็วๆๆๆเฮ้ยไอ้ตาลเฮ้ยปล่อยเค้าปล่อยเค้าพี่ฟิล์มหยิบน้อยเสียน้อยใช่มั้ยใช่เฮ้ยก็เอาแต่ของหวานๆอย่างนี้นะพี่ฟิล์มพอสบายแล้วดูดีๆพ่อตายแล้วเราอีกตะการโอ้โหยัง2นาทีไม่ดีเลยนี่2นาทีเป๊ะแล้วอ่ะค่อยๆค่อยๆทำไมมันเดินช้าจังเออนั่นดีนะเวลาช้าจังทำไมพอทีเรามาดูกดดันเนาะพี่ตาลบอกว่าสบายใจยังเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยมีความสุขแบบเดินช็อปขนาดนี้มาก่อนเลยดูเด็กฟิล์มเขาเดินชิลลากขาไม่สนใจอะไรเลยอ่ะก็ได้3นาทีแล้วไม่เดือนจะเอาอะไรเนี่ย2นาทีของไม่เดือนเยอะเลยอ่ะนี่ทำไมเวลานี้มันสามารถสปีดได้ไหมนั่นดิฮะเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะโค้ไปกินส้มตำไหมโอ้โหเอาโค้ไปกินกับส้มตำนะโค้ไปกินกับเขาเผื่อแผงทางออฟฟิศอ่ะนาทีเขาเยอะอันนี้ค่อยๆหยิบด้วยนะแบบโอ้โหนัดถอยหลังเขาดาวด้วยก่อนค่ะ8 7 6ถือไม่ได้แล้ว4ยิ่งไม่ไหวแล้ว3 2 1อะไรเขาเหลือ5วิสุดท้ายเพื่อแบบว่าพอแล้วด้วยนะหมดเวลานะครับตอนนี้นะผ่านไปแล้วนะครับ3นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะพี่ตาลได้อะไรไปบ้างเต็มตะกร้าเลยอ่ะถือไม่ไหวแล้วแม่เหมือนไม่อยากได้อ่ะเดินเลือกแบบไม่รู้จะเลือกยังไงก็มันหนักไงไม่เอาแล้วนะโอเคเอาเก็บดีกว่าเนาะตอนนี้นะพี่ตาลนะครับก็ทำภารกิจเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่เติมคำในช่องว่างได้อันดับที่1ก็คือพี่ตาลใช่เลือกอะไรก็ได้3นาทีในเซเว่นนะพี่ตาลก็เลือกของกินไปเพียบเลยพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อม2นาทีของแม่เดือนพร้อมเริ่มครับแม่จะไม่เดินเหมือนพี่ตาลนะ2นาทีก็ใช้คุ้มหยิบอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะหยิบไม่เลือกหยิบไม่คิดหยิบไม่ผ่านอันนี้มันแลกซื้ออันนี้มันแลกซื้อโอ้โหมีอันนี้แลกซื้ออันนี้ไม่แลกซื้ออีกเอาหอยลายเปล่าหอยลายกระป๋องเออถูกใจถูกใจเมื่อกี้ว่าจะใช้พี่ตาลเลยเริ่ม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 ไม่เดือนเวลาบอกใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหพี่ฟิล์มนาทีครึ่งฮะเหลือ1นาทีครึ่งใช่ตอนรอบฟิล์มขอจับเวลาเองได้ไหมมันดูสบายใจเมื่อเราจับเวลาอ้าวแม่หายไปดูสิเร็วๆแม่หยิบบัวแล้วนำมาผิดแม่อ้วนนะอันนี้กินแล้วอิ่มไม่อ้วนไม่กลัวหรอกกลัวไม่อ้วนมากกว่ากี่นาทีกี่นาที1นาทีแล้วเมื่อกี้แม่ห่ออะไรไว้เดี๋ยวแป๊บนึงลืมนี่ลืมโอ้โอ้โอ้จะหมดยังฟิล์มเหลือกี่นาที20 วิเดี๋ยวเราเลือกที่เรากินไงเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นั้นอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องรีบนะอีก10วิเดี๋ยวๆหมดเวลายังฟิล์มหมดเวลา
ม่ได้เยอะมากเลยหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่ได้เดือนหมดเวลาแล้วได้หรือไม่บ้างเอ้ยเยอะมากโอ้โหได้เยอะพี่ฟิล์มอ่ะไปจบคลิปกลับบ้านได้ไปหนึ่งนาทีฟิล์มก็มีค่านะฮะหนึ่งนาทีของฟิล์มก็มีค่านะจะทำร้ายพ่ออีกเหรอใช่คนสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือพี่ฟิล์มครับจับเวลาหนึ่งนาทีจิตได้ให้หมดเลยนะพร้อมครับพร้อมเริ่มครับงอกกับงอเอาแล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนาทีเดียวนี่ก็ใช้คุ้มมากเลยเนี่ยอยากกินโอ้อยากกินแม่โอ้ยตกของเขาตกมีมารยาทสักนิดไม่ช่างนะอะไรนะแพมเพิร์ดเอาอะไรพี่เจมส์โอ้อยากกินเร็วเร็วเร็วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแต่แค่นี้จริงหมดเวลานะครับอันนี้คือ1นาทีของพี่ปีมใช่ไหมลูกได้ได้หรือบ้างได้นิดเดียวเองเนี่ยหนึ่งนาทีอ่ะได้แค่นี้เฮ้ยได้โหหยิบมาเยอะจังตั้งห้าห่อเนี่ยสำหรับวันนี้นะพี่ปีมแม่เดือนพี่ตาลนะครับก็ได้มาซื้อของไปซื้อเล่นเรียบร้อยแล้วนะพี่ตาลได้3นาทีนะครับแม่เดือน2นาทีพี่ปีม1นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากนะครับงั้นพวกเราขอไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราพี่ชายขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย